ถ้าวันนั้นคุณไม่ขัดขืนผมเลยก็ผมก็อาจจะรักแล้วก็เอ็นดูคุณก็ได้นะแต่คุณก็เป็นซะแบบนี้รีบเข้ามาในสระน้ำนี้เร็วรู้แล้วรู้แล้วคนเราเนี่ยเวลาที่จนตรอกก็ยอมทำทุกอย่างสินะไปสิเจ้าหุ่นกระป๋องจะมายืนดูบ้าอะไรล่ะขอโทษครับเจ้านายแต่ผมไม่ได้ตั้งใจปิดประตูด้วยเร็วเข้าสิครับนายท่านนายว่าฉันจนตรอกอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วนายไม่จำเป็นต้องช่วยฉันก็ได้นะฉันยอมติดคุกดีกว่าอยู่กับนายด้วยซ้ำอ้าวพูดอย่างนี้แล้วยอมมากับผมทำไมล่ะหรือว่าจริงๆแล้วลึกๆคุณไม่อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะไม่อย่างนั้นฉันจัดการนายแน่เมื่อกี้คุณว่าไงนะนี่ฉันบอกว่าอย่าเข้าใกล้ฉันไงช่วยด้วยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกิ้งตรงนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ที่พี่ซีเอาไว้ให้ในด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณนะฉันขอร้องอย่าทำอะไรฉันเลยนะให้ฉันไหว้แล้วก็ยอมปล่อยฉันไปเถอะจะร้องทำไมเนี่ยพลอยทำตัวงี่เง่าเสมอเลยนะปล่อยฉันปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงล่ะนายท่านครับอาหารเย็นเสร็จแล้วครับเชิญไปรับประทานโถ่เข้ามาขัดจังหวะชะมัดเลยอะไรกับข้าวอะไรฉันยังไม่หิวออกไปก่อนไปฉันหิวแล้วนะโอ้ยปวดท้องจังเลยหิวข้าวจังหิวข้าวแล้วอย่างงั้นเหรอแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้โกหกเนี่ยแน่ใจสิปวดท้องจังเลยอ่ะถ้าหิวข้าวก็รีบตามขึ้นมานะเจ้านายจะไปรับประทานอาหารเลยไหมครับรีบไปเอาผ้าขนหนูมาให้ฉันก่อนซุ่มซ่ามชะมัดเลยนะนายน่ะเดี๋ยวปัดขายทิ้งซะเลยผมขอโทษครับผมจะไม่ซุ่มซ่ามอีกแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารให้นะครับนี่คุณจะร้องไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยทำไมอยู่กับผมมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรือยังไงคุณก็น่าจะทำใจได้แล้วนะเพราะว่าเราอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องแต่งงานกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอ่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจไปนอนในคุกก็บอกผมได้ทุกเมื่อนะไม่ฉันไม่ได้อยากจะไปนอนในคุกผมลืมบอกคุณไปเลยถ้าเกิดว่าคุณโดนจับพ่อของคุณก็อาจจะโดนจับด้วยนะข้อหาสมรู้ร่วมคิดยังไงล่ะเฮ้ยอย่านะอย่าทำแบบนั้นฉันขอโทษอย่าทำอะไรแบบนั้นนะโอ้ยง่วงนอนชะมัดเลยพลอยเมื่อไหร่จะขึ้นมาเนี่ยรอนานแล้วนะเอ้ยสงสัยจะโกหกอีกแล้วสิคอยดูเถอะถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่เลยก็ฉันจะจัดการเธอให้อยู่หมัดเลยพลอยนี่พลอยขึ้นมาได้แล้วนี่เจ้าหุ่นกระป๋องกิ๊กก๊อกไปเรียกพลอยมาสิทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยทำไมกันมันเป็นเพราะความประมาทของฉันแท้ๆฉันไม่น่าใจร้อนทำอะไรแบบนั้นเลยอ่ะป่านนี้คุณพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะใหญ่มิโดริแกคนเดียวเลยแกทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้แต่พูดแล้วมันก็ดีนะถ้าเกิดว่าแกตายนะแต่ชีวิตฉันต้องมาทนกับคนบ้าแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันนะคอยดูเถอะฉันจะต้องเอาคืนคุณผู้หญิงครับนายท่านเรียกคุณผู้หญิงให้ขึ้นไปหาครับ
รู้แล้วรู้แล้วเจ้านายของแกเนี่ยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าว่างๆอย่าลืมเอายาให้เขากินนะนายท่านไม่ได้เป็นโรคประสาทนะครับอย่างงั้นเหรอนี่ก็ช่วยบอกเขาให้ไปหาหมอทีนะจะได้หายบ้าสักทีนะทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับอย่ามาว่าเจ้านายของกระผมนะครับรีบขึ้นจากสระว่ายน้ำได้แล้วรู้แล้วล่ะนะฉันไม่หนีไปไหนหรอกขอเวลาเป็นส่วนตัวบ้างได้ไหมเนี่ย อะไรกันคนมาตามดีๆทำไมต้องหงุดหงิดด้วยผู้หญิงเข้าใจอยากชำมัดเลยอ้าวแล้วนั่นเป็นอะไรทำไมเดินเซแบบนั้นนายหญิงรอผมด้วยโอ้ยเวียนหัวชำมัดเลยต้องเป็นเพราะว่ายน้ำในหิมะแน่ๆเลยนายหญิงนายหญิงเป็นอะไรหรือเปล่าครับนายหญิงให้ตายเถอะนายหญิงฉันไม่เป็นอะไรนายหญิงแย่แล้วนายท่านครับพลอยอ้าวแล้วพลอยล่ะนายหญิงรู้สึกว่าจะเป็นลมอยู่ที่บันไดด้านล่างนะครับอ่อนแอชมัดรีบไปอุ้มตัวขึ้นมาวันนี้สิเจ้าหุ่นกระป๋องกิ๊กก๊อกได้เลยครับมาแล้วครับแล้วจะให้ผมทำยังไงดีครับเฮ้ยแค่นี้ถึงสลบไปเลยเหรอแต่ก็ดีเหมือนกันวางเธอลงบนเตียงเลยแล้วยังไงต่อครับออกไปได้ละเดี๋ยวฉันจัดการเองนายท่านจะทำอะไรครับฉันไม่ทำอะไรหรอกนะโถเอ้ยฤทธิ์หมดแค่นี้เหรอแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้เบาแรงลงไปเยอะเลยพลอยเป็นไงเลือกชุดที่ถูกใจได้แล้วหรือยังอ่ะมีชุดมากมายเลยอ่ะนายช่วยฉันเลือกทีสิฉันตัดสินใจไม่ถูกเลยอ่ะว่าจะใส่ชุดเจ้าสาวชุดไหนดีชุดไหนก็เหมาะกับเธอทุกชุดเลยอ่ะเอาชุดที่ไม่โชว์อะไรเลยได้ไหมจะบ้าหรอชุดเจ้าสาวอ่ะก็ต้องมีโชว์บ้างแหละมิโดริเสร็จหรือยังอ่ะผมเสร็จแล้วนะตื่นเต้นจังเลยที่จะได้เห็นคุณสวมชุดเจ้าสาวน่ะเสร็จแล้วหันมาสิว้าวคุณสวยมากเลยขอบคุณนะนายเองก็ดูดีมากๆเลยล่ะคุณตื่นเต้นไหมอีกไม่กี่วันเราก็จะได้แต่งงานกันแล้วนะตื่นเต้นสิแล้วโอเคกับชุดนี้หรือเปล่าผมว่าเราน่าจะเปลี่ยนดอกไม้บนหัวเป็นผ้าคลุมผมนะอย่างนั้นหรอโอ้ยปวดหัวจังเลย อะไรกันนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยู่บนเตียงผมไงล่ะพลอยตื่นแล้วเหรอเป็นไงหลับสบายดีไหมล่ะขอบคุณนะที่คุณยอมนี่นายทำอะไรกับฉันน่ะไม่ต้องตกใจไปหรอกนะมันก็แค่ นายทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยคุณจะมาโวยวายทำไมอ่ะไม่ช้าหรือเร็วคุณก็ต้องเป็นของผมอยู่ดีน่ะนายมันคนฉวยโอกาสนายท่านครับนายท่านเข้ามาสิเจ้าหุ่นกระป๋องกิ๊กก๊อกวันนี้อย่าลืมไปงานแต่งงานของคุณมิโดรินะครับวันนี้แล้วเหรอครับผมในการ์ดเขียนว่าอย่างนั้นอะไรนะนี่นายรู้จักกับมิโดริเหรอทำไมล่ะพลอยทำไมคุณต้องตกใจด้วยน่ะอะไรกันนี่นายกับมิโดริร่วมมือกันอย่าพูดอย่างนั้นสิอย่าคิดว่าใครเขาจะชั่วเหมือนคุณนะ
นี่มันอะไรกันรูปนี้นี่มิโดริเธอทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยไม่จริงใช่ไหมนี่พวกแกทุกคนแล้วนี่อะไรเนี่ยหน้าฉันเคนแกทำอะไรกับหน้าฉันพวกแกเป็นบ้านี่คือแผนการของพวกแกใช่ไหมฉันจะไม่ยอมให้พวกแกมีความสุขหรอกพวกแกทุกคนจะต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกแกทำกับฉันนี่ไงเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยถึงเวลาที่พวกแกทุกคนต้องชดใช้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยพลอยเธอจะทำอะไรอย่านะพลอย